ะพานดำหัวเหล็กถ้าทุกคนจำได้ว่าอาจารย์เพ็ญได้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์นะคะทำให้รู้ว่านี่ไม่ใช่แค่โครงเหล็กไม่ใช่แค่โครงกระดูกนะคะเหมือนกับยุคนึงของไอเฟลนะคะถูกรังเกียจของปารีสน่ะว่าเหมือนโครงเหล็กอะไรเนี่ยมาค้ำพระราชวังต่างๆเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายหอไอเฟลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของปารีสเราอย่ามองเพียงแค่นั้นนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเราใช้โครงเหล็กสะท้อนให้เห็นว่าทางรถไฟเนี่ยขึ้นมาถึงสายเหนือตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6แล้วและเมื่อเราไปเพ่งดูเหล็กแต่ละชิ้นเราจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมันมีความหมายมากบางบริษัทยังเปิดใช้งานบางบริษัทปิดตัวไปแล้วบางบริษัทเปลี่ยนชื่อภาพนี้เป็นภาพเดียวจากกล้องมือถือท่านประเสริฐสมณศักดิ์ค่ะท่านถ่ายไว้นะคะไม่ค่อยชัดก่อนที่จะมามีอีกอันนึงประกบอันนี้เป็นภาพเดียวที่เราได้เก็บไว้ทำให้อาจารย์เพ็ญลงไปศึกษาแล้วก็ตั้งคำถามว่าสะพานนี้สร้างพ.ศ.ไหนเราไม่มีบันทึกแต่เราจะสืบค้นยังไงคะไม่ยากเราก็คือใช้เอาหมุดหมายที่สันปะข่อยเชียงใหม่เราอะของคุณนะเปิดพ.ศ.ไหนถูกต้องไหมคะเพราะว่าเขาจะต้องไล่ไปตั้งแต่อุโมงขุนตาลแล้วก็ผ่านทาชมพูแล้วก็ถึงเราแล้วก็ค่อยๆไล่ไปวังทองไปถึงสันปะข่อยของเขาบอกว่าของเขาคือ1มกราคม2464นับปฏิทินปัจจุบันมันก็คือ65นะคะเพราะตอนนู้นเรานับมกราจนถึงเมษาเป็นปีก่อนงั้นก็คือเราได้หมุดละว่าตรงเนี้ยคุณสร้างเสร็จภายในปี64เราก็ไปถามว่าแล้วอุโมงค์ขุนตาลล่ะของคุณน่ะเสร็จเมื่อไหร่ใช่มั้ยคะอุโมงค์ขุนตาลเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า2461เป็นรูปครุฑใหญ่ๆแต่ว่าเอกสารบางเล่มบอกว่าเสร็จตั้งแต่2459แต่ต้องมาตรวจสอบดูแลว่าใช้ได้ไหมเราก็จึงเอาหมุดหมายตรึงไว้ระหว่างปีทั้ง60แล้วกัน60ถึง64จะต้องเป็นปีที่สร้างสะพานของเราใช่ไหมคะมันก็จะต้องเกิดทาชมพูสะพานขาวเนี่ยนะฮะสะพานดำสองแห่งของเราสันธยอมแล้วก็วังทองป่าเศร้าสารพีไล่ไปแล้วก็ไปจุดสุดสันปะข่อย1มกราคมเปิดเราได้รู้อายุละอ้าวนี่ก็100ปีอ่ะสิใช่มั้ยคะก็คืออยู่ในช่วงเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากพอรู้ละอ่ะใครสร้างนั่งคิดต่อเอ๊ะจะเป็นวิศวกรเยอรมันชื่อมิสเตอร์เอมิลไอเซนโฮเฟอร์คนเดียวกันกับที่คุมการขุดเจาะอุโมงค์ขุนตาลหรือไม่ใช่มั้ยคะอ้าวแต่ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่1 2460เนี่ยคุณคนเนี้ยถูกส่งตัวไปกักกันค่ายเฉลยที่อังกฤษไปอินเดียแล้วเขาเป็นเยอรมันเพราะฉะนั้นชาวอังกฤษสัมพันธมิตรเนี่ยให้พวกเนี้ยเป็นเฉลยกว่าจะเขาจะกลับมาสยามอีกทีคือ13ปีนี่ก็คือต้องไปสืบคนงั้นไม่ใช่ละไม่ใช่คุณเอมิลสร้างละใช่ไหมคะเพราะพอคุณเอมิลจบโปรเจกต์ขุนตาเนี่ยคุณถูกฉับไปเป็นเฉลยจะเป็นใครล่ะเนี่ยเราก็จะต้องไปดูว่าคนที่สร้างขัวนวรัตน์ใช่ไหมคะเราลงไม่ได้ทางลำปางเราไปดูทางนี้อ้าวไปได้ชื่อว่ามาควิสกัมบาโซนะคะเป็นกลุ่มนายช่างอิตาเลียนแต่คนนี้จะมาสร้างเราหรือเปล่าคือตรงกลางเนี่ยตั้งแต่ทาชมพูสันขยอมวังทองป่าเศร้าอะไรของพวกเราเนี่ยเราไม่รู้แต่เราไปรู้ชื่อตรึงหมุดหัวท้ายเราก็อ่ะปล่อยก่อนเรายังไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆหลังจากที่วิศวกรเยอรมันคนนี้ถูกจับไปเป็นเฉลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยคนที่ลงมาดูแลด้วยตัวเองก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งพูดง่ายๆสมัยปัจจุบันเรียกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแต่อดีตจะเรียกเสนาบดีแต่ก่อนที่จะเป็นเสนาบดีกระทรวงคมนาคมเนี่ย เป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงก่อนนี่ก็คืออนุสาวรีย์
หรือพูดง่ายๆว่าเป็นสุสานของเอมิลไอเซนโฮเฟอร์คนนี้คนนี้สำคัญมาก13ปีหลังจากที่กลับมาเนี่ยยังมาช่วยครูบาเจ้าศรีวิชัยวางหมุดสร้างทางขึ้นดอยสุเทพด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์บันทึกของหลวงศรีประกาศเล่มใดแต่ว่าลูกหลานของท่านเนี่ยได้ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์เพ็ญนะคะบอกโอ้โหอาจารย์เพ็ญอ่ะทำครูบา 1,500 หน้าตกช็อตเด็ดอ่ะบอกตกช็อตเด็ดยังไงคุณเพ็ญไม่ใส่ว่าเอมิลเนี่ยมีส่วนร่วมไม่อย่างนั้นครูบาเจ้าศรีวิชัยจะสร้างทางได้อย่างไรบนภูเขาทุรกันดารเราบอกเอาตายละนึกว่าเฉพาะครูบาพิชัยขาวปีกับครูบาเทิมบอกไม่ได้มีหลักฐานว่าเอมิลคนนี้พอหมดโปรเจกต์รถไฟเรื่องทำอะไรเห็นว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยจะสร้างก็มาช่วยนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่ตกหล่นนี่ก็คืออนุสาวรีย์บรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินที่อาจารย์เพ็ญไปถ่ายมาแถวหัวลำโพงนะคะอ่ะล่ะก็มาดูว่าและไอ้ตัวภาษาอังกฤษนั่นน่ะชิ้นส่วนเนี่ยนะคะมาจากไหนอย่างไรมันเป็นตัวนูนภาษาอังกฤษถอดความได้บางทีมันก็ซ้ำกันอ่ะมันจะมีอยู่3ข้อความนะคะ1 Frodingham Iron and Steel Co Limited England ข้อความที่2ก็คือ Dorman Long & Co LD M Embro กันนะข้อความที่3ก็คือ BV Coจำเพ็ญก็เลยแบบต้องไปค้นข้อมูลนะคะพบว่าไอ้ชื่อคำว่า Frodingham เนี่ยเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างอุตสาหกรรมหนักมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองนอร์ทลินคอนไชร์เดี๋ยวจะอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยดร.อ่านนะทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ผลิตเหล็กที่ใช้ในการสร้างขัวนวรัตน์ด้วยขัวนวรัตน์ที่เราเห็นปัจจุบันคือรุ่น3นะคะขัวนวรัตน์รุ่นแรกเป็นสะพานไม้ขัวนวรัตน์รุ่น2ถูกย้ายไปอยู่สะพานท่าปายที่เราเห็นคนถ่ายรูปไอชื่อที่2เนี่ยนะคะ Dorman Long เนี่ยเป็นชื่อเดียวกันกับไปบันทึกว่าบริษัทเนี่ยค่ะไปบูรณะสะพานพระจุลจอม9ข้ามแม่น้ำตาปีสุราษฎร์ธานีปี2486สะท้อนให้เห็นว่าหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสะพานรถไฟเกือบทั่วประเทศต้องได้รับความเสียหายเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์เราตอบไม่ได้ว่าฝ่ายสัมพันธมิตรหรือฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยบอมกันนะคะบางทีก็กระสุนบางทีก็ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้สะพานดำบ้านสันคยองก็เช่นเดียวกันเราก็ถูกทำลายไม่ถึงกันทลายนะคะมีร่องรอยอาจารย์เพ็ญก็เลยตั้งคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ากรมรถไฟทางหลวงขณะนั้นจึงเหมาบริษัท Dorman Long เนี่ยจากเมืองมิดเดิลสเบิร์กทางทิศเหนือของอังกฤษมาเดินสายบูรณะซ่อมแซมโครงเหล็กให้แก่สะพานรถไฟที่ชำรุดจากสงครามทั่วราชอาณาจักรในปี2486เพราะมันไปโผล่ที่อื่นๆด้วยยังมีอาจจะมีที่สะพานพระราม6แถวสังฮีอะไรพวกนั้นด้วยนะคะทีนี้บริษัทที่3ล่ะไอ้ตัวอักษรสุดท้าย BV Go เนี่ยมันย่อมาจาก Block Block Now มัน Block No Block Now นะ and Vulcan เป็นบริษัทของชาวอังกฤษที่รับงานประกอบชิ้นส่วนในแถบเอเชียและแอฟริกาก็เลยสรุปดังนี้นะคะว่า 1. ชิ้นส่วนเราซื้อจากบริษัท Frodingham ส่วนบริษัทที่ทำหน้าที่ไขน็อตสกรูเนี่ยคือ BV แล้วก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2สะพานชำรุดบริษัทดอมันลองก็เลยมาบูรณะนี่คิดคนเดียวนะคิดคนเดียวจากไปถอดรหัสว่ามันมี3ชื่อมันมีชื่อนู้นทีชื่อนี้ทีแล้วก็ไปสืบค้นว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยคุณทำอะไรนะคะก็ทดลองดูก็ฝากให้เอาไปสานต่อแล้วมีรอยกระสุนด้วยอันนี้ก็คงต้องอ้างมิสเตอร์แฮกฮักคันสันนะคะคนนี้เขียนบทความว่าเขาตื่นเต้นมากว่าในบรรดาสะพานทั้งหมดในภาคเหนือเนี่ยเป็นสะพานแห่งเดียวที่มีร่องรอยกระสุนจากการสู้รบนะคะคุณแฮกลงตระเวนเขา
ศึกษาเรื่องสะพานยุคสงครามโลกครั้งที่2มานานกว่า20ปีแล้วเขาก็เขียนบทความว่าสะพานทั้งหมดที่เนี่ยนะคะของเรามี7จุดตอนที่อาจารย์เคนไปเดินเนี่ยเราก็เสียวจะตกไงฮะแล้วฝนก็ตกอาจารย์เคนก็เจอมาแค่2จุดนะคะเพราะบางทีมันก็อยู่สูงต้องปีนให้ผู้ชายปีนมีทั้งหมด7จุดทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งเล็กเป็นการยิงจากของเราเนี่ยนะคะฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะไม่ใช่ญี่ปุ่นในที่นี้เป็นกล่าวโดยสรุปสร้างช่วงสงครามโลกครั้งที่1และมีรอยกระสุนในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะไม่ใช่สร้างยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะเพราะสงครามโลกครั้งที่2มันคือ248กว่าแต่สร้างยุค246กว่า